ดีครับรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันเสาร์28 มกราคม 2560ครับมาดูข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐวันนี้กันเลยครับสุภัทรรอดคุกขอรับผิดอัยการปล่อยกงสุลเจรจาโรงแรมยอมความชกภาพเผยเจ้าตัวขอโทษรีบบินกลับไทยคุณปล่อยแล้วรอที่ดีกรมสินทางปัญญาที่ชกภาพด้านล่างเลยปล่อยแล้วเนี่ยนะฮะคนนี้สุดพักเนี่ยสมวนดีคุณรองอธิบดีกรมทรัพย์สินไม่ต้องบอกว่าได้สร้างความเสียหายกับประเทศไทยขนาดไหนแบบพักเน้นมากใช้ผังภูมิจักรวาลแต่งเป็นป่าเมพานทำรูปปั้นคุณทองแดงเข้าของจริงมาประดับอันนี้ก็ตุ๊กจีนคึกคักทั่วไทยคือฮาแจกอ่างเปา5 ล้านเนี่ยชาวไทยเชื้อสายจีนกราบเหล่าองค์เทพภายในวัดมังกรกัมพราวาสวัดเล่งเด้งยี่ย่านเยาวราชคือฮาศพปิดตัวทำญาติแทบช็อกคิดว่ารถชนตายเจอตำรวจเจอแบบประชาชนสุดท้ายโอละพ่อตะลึงน้องชายโผล่ไปสวดศพหลังหนึ่งคืนทั้งดีใจที่น้องชายไม่ได้ตกใจไม่รู้นำศพใครมาตั้งสวดคูเด้งทั่วประเทศพุ่มกับไร้น้ำใจที่ปรับบริการประชาชนส่งจะเลไปสุ่มตรวจชนไฟคอกหน่วยกู้ภัยดึงตัวนายวรพจน์พัฒนารามออกจากซากนิสสันบูเบิร์ดแต่งซิ่งเสียหลักชนต้นไม้ไฟคอกนะฮะที่ลำลูกกาไฟไหม้สลัมคลองเตยนับ10วอดกว่า20หลังโหน่าเห็นใจครับเพลิงพิโรธสภาพไฟลุกไหม้ชุมชนถึงคลองสะพานถนนและคลองเตยครับเสียหายกว่า20หลังคาเรือนว่ารัฐบาลแทรกแซงนานาชาติข่วงสินบนปปช.ลุยแล้วโลสลอยคนรับจ้างลอยอังคารดวงวิญญาณไปสวรรค์ครับนี่ก็คือหน้าหนึ่งของสื่อพิมพ์ไทยรัฐนะครับวันเสาร์ที่28 มกราคม 2560ครับขอบคุณครับ